้าวนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่การแข่งขันครับ ATC Final ครับ2019นะครับ Race to Big Mountain นะครับผมวันนี้อยู่ที่สนามเขาใหญ่ครับดูบรรยากาศครับตอนนี้เป็นช่วงลงทะเบียนนะครับต้องขอบคุณพี่เป้มากนะครับคุณเด็กอ้วนนะครับให้มาต่อที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องกันกิจกรรมวันนี้มาดูครับไล่ไปเลยครับตั้งแต่10โมงครับเราจะเล่นยาวยัน4ทุ่มครับนะครับปาร์ตี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของคณะจัดการแข่งขันนะครับเป็นแพริ่งนะครับอันนี้มีแผนอพยพนะครับเผื่อว่าฝนเทนะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเลเยอร์ของสนามนะครับมาต่อกันด้วยใบนี้ครับใบนี้เท่าที่ดูแล้วจะเป็นบาร์โค้ดนะครับของการสแกนนะครับเข้าสู่ชมรมนะครับ ATC นะครับมีทั้ง Facebook และช่อง YouTube นะครับไปกันต่อที่เงื่อนไขครับแน่นอนครับมีเบอร์ผู้ติดต่อเรียบร้อยนะครับใครมีปัญหาในสนามสามารถติดต่อได้เลยมาดูที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับนำทีมโดยพ่อหนึ่งและแม่ดาวนะครับต่อด้วยนะครับน้องปอนนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้ลงทะเบียนครบหรือยังเอ่ยเนี่ยขอลองดูหน่อยครับเหลือเยอะเหลืออีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตาจะเรียกเรียงตัวเหมือนในห้องเรียนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นหมวกนะครับซึ่งสามารถซื้อจับจองได้เลยนะครับเราไม่แจกครับแต่เราจะให้จับจองครับโอเคครับไล่ไปนี่เป็นกัปตันหนุ่มนะครับกำลังเตรียมที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับมาเรื่อยๆครับต่อที่กัปตันบอลนะครับเป็นผู้ท้าชิงนะครับดีครับผมครับที่โต๊ะอุดอาบ้างนะครับเป็นไงครับง่วงนอนไหมครับเดินทางมาวันนี้ขอให้โชคดีนะครับผมมาถึงโต๊ะที่ดูมีความรู้ครับโต๊ะนี้นะครับนำทีมโดยกัปตันเอ็มนะครับกัปตันพี่เอ็มนะพี่เอ็มนะคนเอ็มนะครับต่อที่พี่ตู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นปลายผมเขานะครับมีสีขาวและสีน้ำตาลนะครับนั่นคือพี่มุกของเรานี่เองนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอาหารพร้อมนะครับเตรียมตอนนี้กำลังดูกอล์ฟอยู่นะครับสึกเป็นรายการอะไรเอ่ยโซโซหรือเปล่าที่เมื่อวานฝนตกนะครับไม่รู้ใครนำนะครับจำได้ครั้งสุดท้ายว่าเป็นไทเกอร์นะครับไม่รู้แล้วตอนนี้มาเจอยาม่านะครับจู่ยาม่ามาต่อครับกันที่โต๊ะนี้นะครับต้องบอกว่าโต๊ะนี้ของพร้อมนะครับเป็นของกินนะครับเริ่มแต่โดโซครับกล้วยครับข้าวเหนียวสติ๊กไลท์ทอดหมูทอดนะครับยาวไปนะครับโต๊ะนี้เราจะเป็นโต๊ะแข่งกันสังสรรค์นะครับกินอย่างเดียวครับตอนนี้ขาดกัปตันทีมนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้ข่าวว่ามาถึงสนามไปซ้อมแล้วนะครับ